ัดภาพมาดูปลาหมอคางดำวาระแห่งชาติว่าจะจำกัดการแพร่ระบาดได้ไหมล่าสุดนะครับมันมีข้อมูลของฝ่ายบริษัทใหญ่ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดไหมเขาก็มองว่าทำไมไม่ไปดูกลุ่มคนเลี้ยงปลาสวยงามบ้างเพราะปลาสวยงามเนี่ยบางคนก็เอาปลาหมอคางดำนี่แหละเข้ามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแล้วก็ส่งออกมันอาจจะระบาดมาจากกลุ่มปลาสวยงามก็ได้ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามจากคนเลี้ยงปลาสวยงามเขาบอกเขาไม่เคยเลี้ยงหรอกปลาหมอคางดำดูสภาพซิมันสวยตรงไหนแล้วจะต้องส่งออกไปให้ใครใครจะรับปลาหมอคางดำไปตั้งโชว์เป็นปลาสวยงามเขาพูดแบบนี้นะแล้วเขามองว่าการที่มีข่าวออกมาในลักษณะเนี้ยไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามมันเหมือนเป็นการโยนบาปให้คนเลี้ยงปลาสวยงามมากกว่านะครับผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับคุณชวินตันพิทยคุปเป็นผู้เลี้ยงปลาสวยงามส่งออกขายต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาหมอสวยงามต่างถิ่นบอกว่าตนเนี่ยเลี้ยงปลาสวยงามมา30ปีแล้วเพิ่งจะมารู้จักปลาหมอคางดำเมื่อ6ปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้ว่ามันระบาดมาอยู่ในน้ำกร่อยนะครับข่าวเนี่ยโยนมาที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามทำให้ระบาดตนก็ตกใจเลยถามกลับไปค้นคว้าหาข้อมูลก็พบว่ามีบริษัทเนี่ยนำเข้ามาแถวยี่สานเป็นแห่งแรกเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดมีเอกสารชัดเจนและทำลายไปแล้วเมื่อ6ปีก่อนแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนั้นก็เงียบหายไปแต่ตอนนี้กลับมาเป็นหนังม้วนเดิมอีกแล้วคือลักษณะแบบโยนบาปให้คนเลี้ยงปลาสวยงามครับใช่ครับเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนมันมีเอกสารชัดเจนซึ่งเราตรวจพบตั้งแต่6ปีที่แล้วแล้วก็ใช้เอกสารเดิมนี่แหละซึ่งเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาเอาเข้ามาแล้วก็ทำลายอะไรไปก็อันนี้คือซึ่งเขาไม่ทราบว่าเขาทำลายยังไงหรืออะไรเพราะตรงนี้ไม่มีหลักฐานออกมาซึ่งก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าเขาทำลายจริงหรือเปล่าเขามีการส่งตัวอย่างคลีบให้ประมงจริงหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนอย่างเดียวตอนนี้แต่ว่าที่บอกว่าปลาสวยงามนำเข้ามาเขาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าแม้แต่เราไปรู้จักมันเนี่ยยังไม่รู้จักความคืบหน้าเรื่องการหาต้นตอของการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำเดี๋ยวเรารอจับตาวันพฤหัสบดีนี้ที่คณะอนุกรรมาธิการปลาหมอคางดำเขาเชิญบริษัทเอกชนรายนั้นที่เป็นรายนำเข้าปลาหมอคางดำไปให้ข้อมูลซึ่งอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้ต้นตอมาจากไหนแต่ไปดูการแก้ปัญหาเพื่อที่จะกำจัดปลาหมอคางดำให้มันเหลือน้อยที่สุดในคลองไทยเนี่ยนี่ปลากระพงขาวต้องหลบไปเจอตัวนี้หน่อยตัวนาคฮะตัวนาคนี่แหละจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้ไหมมีการปล่อยตัวนาคลงไปแล้วที่จังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมอาจจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยได้นะคุณชัยพรกลิ่นก้าเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4อำเภอพระสมุทรเจดีย์ก็เล่าให้ฟังว่าที่นั่นมีตัวนาคอาศัยอยู่จำนวนมากเริ่มจะขยายพันธุ์มากขึ้นพื้นที่อื่นเป็นชุมชนเมืองเกือบหมดแล้วแต่ในพื้นที่ชนบทเนี่ยตัวนาคยังอยู่อาหารโปรดของตัวนาคคือปลาแต่ในการกินปลาจะแตกต่างกันออกไปด้วยคือตัวนาคจะกินเฉพาะหัวปลามากกว่าเพราะตัวปลามันมีก้างไงเขาก็จะไม่ชอบตนพบเห็นบ่อยคือจะกินพวกปลานิลปลาหมอและปลาหมอคางดำฮะจะกินแต่หัวและทิ้งตัวเอาไว้แต่ปลาชนิดที่จะเลือกกินเฉพาะตัวและปลาหัวแข็งก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งการที่เห็นฝูงตัวนาคมาว่ายน้ำไล่จับกินเป็นอาหารตนก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการกำจัดปลาหมอคางดำได้อีกทางหนึ่งด้วยอ่ะอันนี้ก็ต้องช่วยกันหาแนวทางนะครับในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและแม่น้ำของบ้านเราคุณผู้ชมวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่200คนนะครับวาระสำคัญคือการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาล่าสุดประธานวุฒิสภาคนใหม่ได้ชื่อมาแล้วนะครับซึ่งเลือกเสร็จกันไปในช่วงสายๆที่ผ่านมาท่านนี้นะครับคุณมงคลสุรัตน์สัจจะนะครับซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองคุณมงคลนั้นถูกวางตัวให้เป็นประธานวุฒิสภามาตั้งแต่ข่าวในล็อตแรกๆนะครับจนกระทั่งล่าสุดก็เป็นมติของสมาชิกสว.ในกลุ่มสีน้ำเงินพูดกันแบบนี้แล้วกันเขาเลือกให้คุณมงคลนั้นขึ้นมาเป็นประธานวุฒิสภานะครับแต่การลงคะแนนเสียงในสภาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างตื่นตาตื่นใจคุณผู้ชมเพราะคะแนนเสียงที่คุณมงคลได้คือท่วมท้นนะฮะ159 เสียงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตีความกันว่าฝ่ายสีน้ำเงินจะมีประมาณ150ปรากฏว่านี่159นะครับคุณนันทนานันทวโรภาสอาจารย์นันทนาในฝ่ายอิสระพันใหม่ได้ไป19เสียงอันเนี้ยผิดความคาดหมายไปนิดหนึ่งเ
พราะตอนแรกอาจารย์ธนาบอกว่ามี30เสียงแต่ปรากฏพอลงคะแนนจริงได้19นะครับคุณเปรมศักดิ์เพียรยุระได้ไป13เสียงของสวกลุ่มสีขาวงดออกเสียง4เสียงครับและบัตรเสีย5เสียงคุณผู้ชมงงกับบัตรเสียนะตอนแรกผมก็งงเพราะว่าการลงคะแนนมันคือการเขียนชื่อลงไปในกระดาษทำไมถึงผิดได้ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่บัตรเสียเนี่ยมันคือการเขียนชื่อหนึ่งแล้วไปฆ่าชื่อทิ้งมาเขียนชื่อใหม่กรรมการตรวจสอบเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้ดุลพินิจได้ว่าอันนั้นอ่ะมาเป็นการแก้จริงๆไหมนะครับก็เลยกลายเป็นบัตรเสียงนะฮะขณะที่คุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานะครับก่อนการลงคะแนนเสียงวันนี้คุณมงคลแสดงวิสัยทัศน์ภายในเวลา5นาทีโดยบอกว่าตนนั้นเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะอุทิศชีวิตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินรับใช้ประชาชนรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่มองว่าวุฒิสภาเป็นองค์กรสำคัญที่จะนำพาสังคมไทยเดินหน้าไปด้วยสันติรวมถึงการมีรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับประเทศไทยและคนไทยอย่างจริงจังขณะเดียวกันย้ำว่าตนนั้นเป็นเพียงเด็กวัดที่เรียนอาชีวะและเติบโตมาได้ย้ำว่าตนเองไม่มีเส้นสายเติบโตมาเพราะการทำงานอย่างหนักครับชีวิตผมมาจากก้อนดินก้อนทรายครับเป็นเด็กวัดเรียนอาชีวะผมเข้าใจความยากจนข้นแค้นความเป็นคนไม่มีเส้นมีสายผมเติบโตมาในระบบราชการด้วยการทำงานอย่างหนักครับเต็มความรู้ความสามารถผมมีประสบการณ์ในการประสานงานกับพี่น้องประชาชนคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนทั้งในชนบทมาโดยตลอดชีวิตเมื่อเกษียณอายุราชการผมก็ยังได้ไปทำไร่อยู่ในชนบทครับเพราะนั้นเนี่ยผมทราบดีครับผมเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกผมเข้าใจปัญหาผมมีประสบการณ์อันยาวนานครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ทุกหมู่เหล่าเพราะนั้นผมเชื่อว่าผมสามารถที่จะเข้าใจและทำงานร่วมกับทุกคนได้ประธานวุฒิสภาท่านใหม่เชิญชวนให้สวทุกคนมาช่วยกันทำงานและก้าวเดินไปพร้อมกันเพื่อให้วุฒิสภาแห่งนี้บรรลุผลและเป็นสภาของสามัญชนจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆอย่างแท้จริงไปดูสวเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นผู้แพ้ในครั้งนี้อาจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนะครับโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าเกินต้านทานอันดับ1ได้ไป159คะแนนปฏิบัติการสวเล็กเปลี่ยนสภาไม่สำเร็จนันทนาได้ไปเพียง19คะแนนแต่ลองศึกษาวิสัยทัศน์ฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและอังกฤษในแล้วถามใจตัวเองดูว่าถ้าท่านเป็นสวท่านจะเลือกใครเป็นประธานล่าสุดคุณผู้ชมครับเขามีการเลือกประธานวุฒิสภากันไปเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับเข้าสู่การเลือกรองประธานสภาคนที่1นะครับซึ่งรองประธานสภาคนที่1ล่าสุดได้มาแล้วด้วยก็เป็นสายสีน้ำเงินแต่เจ้าตัวบอกว่าตนนั้นเป็นสีน้ำเงินเข้มก็คือพลเอกเกรียงไกรศรีรักนะครับซึ่งก็ถูกวางตัวให้เป็นรองประธานคนที่1คะแนนเสียงของพลเอกเกรียงไกรเนี่ยออกมาแล้วได้ไปท่วมท้นเช่นเดียวกัน150คะแนนนะครับชวนไปติดตามความคืบหน้ากันเลยคุณผู้ชมครับรายงานสดจากอาคารรัฐสภานะครับคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีจะรายงานเข้ามาว่าบรรยากาศตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนยังไงบ้างเชิญคุณณัฐลักษณ์ครับค่ะขอบคุณพี่ยอดนะคะตอนนี้นะคะอันบรรยากาศที่อาคารรัฐสภานะคะขณะนี้ก็ประธานในที่ประชุมนะคะก็ได้สั่งพักการประชุมหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะมีการนับคะแนนใหม่ถึง2รอบด้วยกันค่ะในกรณีของพลเอกเกรียงศักดิ์ขออภัยค่ะเกรียงไกรนะคะที่ได้มีการเสนอชื่อเป็นประธานเป็นรองประธานคนที่1ค่ะโดยพลเอกเกรียงไกรนะคะก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์หลังจากนั้นก็เปิดให้มีการลงคะแนนแบบลับค่ะในการลงคะแนนแบบลับนะคะก็จะไม่ได้เห็นนะคะว่าใครโหวตให้ใครซึ่งเมื่อถึงเวลาการนับคะแนนค่ะ
เกิดเหตุการณ์บัตรเขย่งขึ้นนะคะพบบัตรเกินมา1ใบนะคะทำให้ในที่ประชุมก็เกิดเหตุวุ่นวายกันอยู่พักหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ในประธานในที่ประชุมก็ได้มีการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทำให้พลเอกเกรียงไกรนะคะได้รับคะแนน150คะแนนค่ะเป็นคะแนนเสียงพอดีเป๊ะนะคะตามที่ได้มีการรายงานข่าวว่าสวกลุ่มสีน้ำเงินมีสมาชิก150คนค่ะแล้วก็คนอื่นๆนะคะก็ได้รับคะแนนไล่เรียงลำดับกันตามมาค่ะอย่างคุณนพดลนะคะก็ได้คะแนน27คะแนนคุณปฏิมาได้คะแนน5คะแนนค่ะแล้วก็นายแลนะคะได้คะแนน15คะแนนค่ะซึ่งตรงคะแนนของนายแลเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็น16คะแนนแล้วก็ทำให้เกิดบัตรเขย่งขึ้นมา1ใบค่ะซึ่งตรงนี้เองก็ต้องทำให้มีการนับคะแนนใหม่แล้วก็พอนับคะแนนใหม่บัตรของนายแลหายไป1เสียงค่ะทำให้ผลคะแนนที่ออกมาก็เป็นอย่างที่ได้แจ้งไปค่ะว่าพลเอกเกรียงไกรก็ได้คะแนนไป150คะแนนพอดีเป๊ะเลยค่ะตามที่ได้มีกระแสข่าวออกมาว่ากลุ่มคนสวสีน้ำเงินเนี่ยมีสมาชิก150คนค่ะคุณนักทะลักครับในประเด็นของสวสีส้มที่เป็นสวพันใหม่เนี่ยสุดท้ายก็แพ้แบบราบคาบพูดแบบนั้นได้ไหมทั้งที่ตอนแรกก็บอกว่าจะมีสัก30เสียงแต่ลงมาของอาจารย์นันทนาอาจารย์แลก็ได้ไม่ถึง20ด้วยซ้ำนะครับค่ะอาจารย์นันทนานะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแสดงความมั่นใจนะคะว่าคนของตนเองเนี่ยที่เป็นกลุ่มสวพันใหม่หรือเรียกตัวเองว่าสวอิสระก็ตามนะคะมีสมาชิกทั้งหมด30คนนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นหน้าตาของทั้ง30คนอย่างที่กล่าวออกมานะคะแล้ววันนี้นะคะผลคะแนนที่ออกมาก็ถือว่ารับคาบอย่างที่พี่ยศบอกเลยนะคะเพราะว่าอย่างคุณนันทนาเองนะคะได้คะแนนในการโหวตของประธานวุฒิสภาไปแค่19คะแนนค่ะส่วนคุณแลนะคะที่ส่งในนามของสวพันใหม่ก็ได้ไปเพียงแค่15คะแนนเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจับตารองประธานคนที่2นะครับคาดว่าใครน่าจะเข้าวินเป็นไปตามที่ฝ่ายสีน้ำเงินเขาคาดการอย่างคุณบุญส่งหรือเปล่าครับค่ะในสวในการเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หลังจากพักการประชุมอีกไม่เกิน15นาทีนะคะก็จะมีการเสนอนะคะเปิดให้มีการเสนอชื่อรองประธานวุฒิสภาคนที่2ค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคุณอังคณานิรภัยจิตนะคะจากสวพันใหม่นะคะแล้วก็จากฝั่งของกลุ่มสวสีน้ำเงินก็จะเป็นคุณบุญส่งน้อยโสพลซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคุณมงคลนะคะที่ได้รับตำแหน่งประธานวุฒิสภาเป็นคนเสนอชื่อนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการที่คุณบุญส่งจะได้รับตำแหน่งรองประธานสภารองประธานวุฒิสภาคนที่2ค่ะเพราะว่าจาก2ตำแหน่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเสียงไม่แตกแถวนะคะแถมยังมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในเล็กน้อยในส่วนของการโหวตประธานวุฒิสภาค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นที่น่าจับตานะคะว่าการนับคะแนนนะคะก็จะเจอบัตรเขย่งอีกไหมนะคะจะเจออุปสรรคอะไรอีกหรือเปล่านะคะวันนี้ถือว่าล่าช้าไปเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะเกิดเหตุเขาเรียกว่าวุ่นวายนิดหน่อยนะคะในการที่นับคะแนนค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดจากกรรมการหรือเกิดจากการขานชื่อนะคะครับขอบพระคุณนะครับคุณนัทลักษณ์ที่รายงานเข้ามานะครับเดี๋ยวเราติดตามผลรองประธานคนที่2กันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าภารกิจในการยึดสภาสูงของสวสีน้ำเงินเขาเป็นไปตามเป้า2ตำแหน่งแล้วนะครับไล่เรียงกันอีกทีตำแหน่งแรกประธานวุฒิสภาคือคุณมงคลสุรสัจจะนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่1จากกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินคนนี้เป็นสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์เพราะเคยเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอดีตอธิบดีกรมการปกครองและตำแหน่งล่าสุดเป็นอดีตประธานคณะทำงานของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในนามพรรคภูมิใจไทยคนที่2ที่ยึดไปได้แล้วคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1อายุ61ปีท่านนี้วปอคอนเนคชั่นฮะเพื่อนสนิทคุณอนุทินชาญวีรกูลอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.เติบโตมาตามลายทหารสายบู๊เลยทีเดียวแล้วคนที่3จับตาครับคุณบุญส่งน้อยโสพลอาจจะเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2หรือไม่และท่านนี้เนี่ยเป็นมือกฎหมายชั้นเยี่ยมเพราะเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาของรองประธานสว.คนที่แล้ว
อดีตอัยการผู้ช่วยและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยจับตานะครับคุณผู้ชมว่าภารกิจของสว.สีน้ำเงินนะฮะว่าตำแหน่งต่อจากนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จบแค่ประธานแล้วรองประธาน2คนเท่านั้นนะครับแต่จะไปถึงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการในตำแหน่งสำคัญอื่นๆอีกนะครับไล่เรียงกันไปไวๆก็คือตำแหน่งประธานกรรมาธิการที่กระทรวงพรรคสีน้ำเงินดูแลนะฮะพรรคสีน้ำเงินดูแลกระทรวงไหนสว.จะไปจับประธานกรรมาธิการนั้นที่จะต้องตรวจสอบถ่วงดุลด้วยอย่างเช่นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษากรรมาธิการแรงงานกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นกรรมาธิการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยังไม่หมดแค่นี้ยังมีกรรมาธิการเกรด A อีกนะฮะตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบกรรมาธิการทหารและความมั่นคงคมนาคมกิจการองค์กรอิสระเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมาธิการเกษตรและกรรมาธิการพลังงานดอกจันสุดท้ายกรรมาธิการชุดอื่นจะแบ่งให้สายอื่นตามที่มีการเจรจาย้อนกลับไปคุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้นะฮะปฏิญญาเขาใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกูลผู้มากบารมีจากภูมิใจไทยคุณทักษิณชินวัตรผู้มากบารมีจากเพื่อไทยแล้วก็คนในแวดวงต่างๆมากมายนะครับการยึดสภาสูงได้ครั้งนี้จากพรรคสีน้ำเงินตอกย้ำปฏิญญาเขาใหญ่ที่เขาคุยกันนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการแบ่งสภากันดูแลแบ่งสภากันดูแลหมายความว่าอะไรหลังจากนี้บทสรุปสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่มีการไล่เช็คบินกันแล้วที่บอกว่าจะรับรองก่อนและสอยทีหลังเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆนะฮะเพื่อไทยจะดูแลฝ่ายบริหารและจะคุมเสียงข้างมากของสภาล่างซึ่งก็คือสสขณะเดียวกันภูมิใจไทยจะคุมสว.สายสีน้ำเงินยึดสภาสูงโหวตตามกฎหมายกรรมการองค์กรอิสระหรือผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญก็ว่ากันไปเป็นคราวๆเป็นอีเวนต์ไปเจรจากันได้ภาพนี้ชัดเจนที่สุดคือเพื่อไทยเขาจะไม่ได้คุมเอง2สภาแล้วแต่จะแบ่งไปให้ภูมิใจไทยดูด้วยแล้วนี่ก็คือปฏิบัติการที่เกิดจากปฏิญญาเขาใหญ่ด้วยนะครับบอกแล้วว่าประเทศไทยอาจจะเป็นสวรรค์ของการทำเรื่องที่ผิดกฎหมายสิ่งนี้มันกลายเป็นการตบหน้ากฎหมายในประเทศไทยตบหน้าผู้บังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่ป้ายที่ขึ้นเป็นภาษาจีนในการขายสัญชาติเมื่อวันก่อนตอนนี้ถึงแม้จะปลดไปแล้วแต่มีเรื่องที่ต้องตามกันเยอะล่าสุดเจอป้ายอีกแล้วที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีป้ายภาษาจีนแบบนี้สรุปคนไทยเรามีตัวตนไหมมาเชิญชวนอะไรแบบนี้กันในประเทศไทยคนในจังหวัดที่เป็นคนบังคับใช้กฎหมายปล่อยไปได้ยังไงป้ายนี้หมายความว่าอะไรผู้สื่อข่าวเราไปเจอนะครับเบื้องต้นป้ายนี้เนี่ยติดไว้บริเวณริมถนนสาย304ฉะเชิงเทรามุ่งหน้าไปกบิลบุรีอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนฮะป้ายดังกล่าวกว้าง2เมตรคูณ2เมตรสังเกตว่าติดอยู่บริเวณริมถนนก่อนเข้านิคมอุตสาหกรรมโรจนะหรือนิคม304นะครับแปลเป็นไทยได้ใจความว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยกลุ่มทรัพยากรบุคคลอันดับ1ของไทยแนะนำแรงงานต่างชาติ4ประเทศเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามสะดวกสบายรวดเร็วส่งโดยไทยนะฮะผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพอะไรต่างๆพร้อมระบุเบอร์โทรไว้ด้วยป้ายดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักลงทุนชาวจีนที่จะมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นโรจนะ304ไฮเทคบ่อทองที่กบิลบุรีซึ่งกำลังจะมีการก่อสร้างและขยายกิจการคุณผู้ชมฮะนี่ขยายกิจการนิคมในไทยแต่ไม่รับคนไทยรับแต่คนต่างชาติป้ายดังกล่าวมีตลอดแนวถนน2ฝั่งทั้งขาขึ้นขาล่องเราสอบถามคนในระแวกนั้นชาวบ้านหมู่6คุณสุทธิชัยแสงยิ่งบอกว่าเห็นมานานแล้วนะประมาณสัก2สัปดาห์เห็นจะได้ป้ายส่วนใหญ่เนี่ยเขียนภาษาจีนใกล้แคมป์แรงงานต่างด้าวความคิดของตนนะมองว่าป้ายแบบนี้เหมือนกับคนไทยไม่มีตัวตนเลยแล้วคนไทยจะไปทำงานอะไรเหมือนจะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำส่วนเรื่องที่ชาวต่างชาตินำไทยเป็นศูนย์กลางรับแรงงานตนก็ห่วงเรื่องแรงงานในประเทศอย่างมากครับ2อาทิตย์นะครับประมาณนี้แล้วก็มีตามแคมป์คนงานต่างด้าวอะไรที่เข้ามาแล้วก็มันไม่มีป้ายที่เป็นภาษาไทยอ่ะครับที่รับสมัครคนงานก็เห็นจะเป็นพวกภาษาจีนอะไรพวกนี้ครับก็เลยความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมันมีความรู้สึก
เหมือนคนไทยไม่มีงานที่จะทำเหมือนจะเอาคนต่างด้าวเข้ามานี่นะครับจะรับคนทำงานในไทยเนี่ยมันต้องผ่านกระทรวงอะไรของไทยสักหน่อยไหมกระทรวงแรงงานทำอะไรอยู่ที่อยู่ภายใต้พรรคภูมิใจไทยไปต่อเนื่องคุณผู้ชมครับตามกันต่อป้ายที่ติดขายสัญชาติที่กลางแยกห้วยขวางเราวิเคราะห์เรื่องนี้ผ่านนักวิชาการชวนไปดูกันที่เชียงใหม่บ้างเพราะเชียงใหม่ก็มีคนจีนอาศัยอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยนะครับมองเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการเขามอง2มุมนะครับมุมแรกคือถ้าเป็นนักธุรกิจและตั้งใจจะเปลี่ยนสัญชาติเพื่อไปลงทุนน่ะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เราไม่ควรหลงลืมมุมที่2มุมที่2คือถ้าเขาใช้ไทยเป็นฐานในการเตรียมเอกสารเพื่อที่ตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นคนมีคดีติดตัวจะได้หนีไปประเทศที่3ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาล่ะมันกระทบความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศมากๆทีมข่าวเนชั่นทีวีศูนย์ภาคเหนือคุยกับอาจารย์ดนัยทันพงษ์พัชราธรเทพหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center CIC ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องมองออกเป็น2มุมนะครับแล้วมุมที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนจีนเทาจะใช้ไทยเป็นฐานเตรียมเอกสารเพื่อหนีไปประเทศที่3นั่นเองครับดังนั้นผมอยากให้มอง2มุมมากกว่านะฮะก็คือมุมของลักษณะของคนจีนหรือว่าของนักธุรกิจนะฮะที่เป็นคนจีนเนี่ยซึ่งแน่นอนนะฮะเขาเป็นนักธุรกิจสัญชาตญาณของเขาก็คือทำธุรกิจดังนั้นช่องทางไหนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเขาได้เนี่ยเขาก็ต้องหานะฮะกับแน่นอนฮะอีกสัญชาตญาณอีกอันนึงก็คือของคนที่เป็นสีเทานะฮะต้องการหนีคดีจากจีนเนี่ยก็ต้องมีปนอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่อยากให้มองว่ากรณีเนี้ยมันเทาแล้วเทาต่ออะไรเงี้ยฮะเขาเทาเพื่อมองให้คนจีนที่อยากจะทำธุรกิจก็มีฮะที่อยากจะทำให้เดินทางได้สะดวกไปทั่วโลกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจะมีการขยายผลว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจสีเทาหรือไม่หรือเข้าข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ใช้ไทยเป็นฐานในการทำผิดกฎหมายหรือไม่ครับป้ายจะมาบอกว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ใช่คุณมาประกาศว่าขายพาสปอร์ตไม่ว่าจะไปขายพาสปอร์ตประเทศอะไรมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วประเทศไทยต่อให้ไม่ได้ขายพาสปอร์ตไทยจะมาบอกขายพาสปอร์ตประเทศอาลาบูบูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่ผิดเพราะไม่ใช่พาสปอร์ตไทยไม่ใช่ประเทศไทยไม่สามารถที่ไปสนับสนุนการกระทำผิดใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขยายผลไปด้วยว่าเนี่ยมันมีสีเทาอยู่หรือเปล่าเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลผู้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเร่งที่จะเข้าไปนักวิชาการหลายภาคส่วนฝากคำถามไปถึงคุณอนุทินเพราะว่าล่าสุดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่15กรกฎาคมที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติไม่ว่าใครก็ได้เข้ามาได้ในประเทศไทยครั้งละ180วันแล้ววีซ่านี่มีอายุ5ปีหลักฐานที่ใช้แค่การวางหลักทรัพย์ 500,000 มีคนค้ำประกันเท่านั้นมีคนเซ็นค้ำนะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องมีเงินกองไว้ในบัญชีเลยนะเข้ามาเขาบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษอันนี้มันจะยิ่งเอื้อให้คนเข้าไทยเยอะขึ้นไหมแล้วพอเข้ามา180วันเนี่ยเหมือนป้ายเขาก็บอกว่า30วันก็ทำวีซ่าเสร็จแล้วอ้อขายสัญชาติเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอื้อให้คนเข้ามาในไทยเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยปิดท้ายการย้ายพักของตระกูลอยู่บำรุงล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณวันไปที่พักพลังประชารัฐเข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักเป็นที่เรียบร้อยมีการสวมเสื้อนะครับแล้วคุณวันไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะไปพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆแต่ไม่ใช่คนเพื่อไทยนะ2คนเคยอยู่อนาคตใหม่ไปอยู่ภูมิใจไทยล่าสุดอยู่พลังประชารัฐหรือบางคนก็อยู่ประชาธิปัตย์ล่าสุดก็ไปเข้าพลังประชารัฐแล้วนะครับมีช่วงหนึ่งนักข่าวถามลุงป้อมคุณผู้ชมครับลุงป้อมไปถึงที่ทั้งทีถามว่าเนี่ยไม่กลัวเหรอเขามองว่าพลังประชารัฐจะเป็นพรรคสาขาของเพื่อไทยลองฟังลุงป้อมว่าตอบยังไงนะครับเดี๋ยวต้องถามลุงป้อมนิดเดียวได้คุณวันเข้ามาพื้นที่กทมจะแข็งแรงขึ้นไหมลุงป้อมพื้นที่กทมจะแข็งแรงขึ้นไหมลุงป้อมคะทำไมตัดสินใจแล้วคุณวันคะระวังครับลุงแต่เรื่องนี้ต้องชอบเรื่องนี้ต้องตอบเพราะว่าคนก็มองว่าเป็นพรรคสำรองเพื่อไทยหรือเปล่าเป็นพรรคสาขาเพื่อไทยหรือเปล่าไม่มีโอเคระวังลุงระวัง